สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทนายรัชพลศิริสาครได้ออกมาให้ความรู้ในด้านกฎหมายถึงกรณีที่หลายคนน่าจะสงสัยโดยสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันช่วยกันทำมาหากินแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ้าเลิกกันทรัพย์สินจะตกอยู่ที่ใครทนายรัชพลระบุข้อความผ่าน Facebook ว่าสามีภรรยาไม่จดทะเบียนสมรสทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ด้วยกันแบ่งกันคนละครึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 620/2543 ช.อยู่กินกันฉันสามีภรรยากับช.โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและได้ร่วมกันทำมาหากินโดยการปล่อยเงินกู้ซื้อขายที่ดินและเป็นนายหน้าขายที่ดินเงินในบัญชีฝากเงินประจำเป็นทรัพย์สินที่ชอและฉอทำมาหาได้ร่วมกันในระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภรรยาชอและฉอจึงต่างมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในเงินดังกล่าวและต้องแบ่งให้คนละเท่าๆกัน